วันนี้คุณครูหน่อยมีเพลงมาฟังเด็กๆนะคะให้เด็กๆฟังได้เลยนะคะเด็กๆได้ฟังเพลงไปแล้ววันนี้คุณครูหน่อยจะมาฝึกให้เด็กได้เขียนภาษาอังกฤษกันเพราะว่าภาษาไทยเด็กๆได้ฝึกเขียนไปกับคุณครูแม่ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูหน่อยจะฝึกให้เด็กๆเขียนภาษาอังกฤษกันพร้อมหรือยังคะโอ้เด็กๆยังไม่พร้อมไปหากระดาษมาก่อนค่ะกระดาษกับดินสอนะคะหรือจะเป็นสมุดที่เด็กๆเหลืออยู่นะคะได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วนะพร้อมนะคะตัวแรกเลยเราก็จะเขียนตัว A มาดูนะคะตัว A มีตัว A พิมพ์ใหญ่ลากเส้นเฉียงขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาขีดตัดตรงกลางนี่คือ A พิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปจะเป็น A พิมพ์เล็ก A พิมพ์เล็กโค้งเขียนโค้งก่อนนะคะโค้งลงมาแล้วลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมานี่ก็คือ A พิมพ์เล็กค่ะต่อไปเป็นตัวอะไรคะตัวต่อไปตัว B B นะคะตัว B พิมพ์ใหญ่แล้วลากเส้นลงมาก่อนเลยแล้วก็โค้งข้างบนโค้งมาครึ่งนึงแล้วก็โค้งออกมาอีกค่ะข้างล่างโค้งมาชนกันนะคะอันนี้คือ B พิมพ์ใหญ่ค่ะต่อไปเป็น B พิมพ์เล็กเดี๋ยวก็ลากเส้นลงมาลากเส้นตรงลงมาก่อนแล้วก็โค้งออกไปแล้วก็โค้งเข้ามาจนกับเส้นตรงอันนี้คือ B พิมพ์เล็กตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะตัว C เก่งมากค่ะตัว C ตัว C นี่เขียนง่ายมากเลยโค้งลากลงมาแล้วก็โค้งขึ้นไปนี่คือC พิมพ์ใหญ่ต่อไปเป็นตัว C พิมพ์เล็กเขียนเหมือนกันเลยค่ะกับ C พิมพ์ใหญ่แต่ตัวเล็กลงหน่อยนะคะโค้งเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือ C พิมพ์เล็กนะคะอ่ะอีกตัวนึงตัวอะไรคะตัว D เก่งมากเลยตัว D ลากเส้นตรงมาก่อนเลย D พิมพ์ใหญ่แล้วก็โค้งออกไปนี่คือ D พิมพ์ใหญ่ตามไปด้วยถ้า D พิมพ์เล็กนะคะทีนี้ก็จะโค้งเหมือนตัว C ก่อนค่ะโค้งมาแล้วก็ลากเส้นตรงลงมานี่ก็จะเป็น D พิมพ์เล็กค่ะคุณครูหน่อยจะเขียนให้เด็กๆแค่4ตัวนอกนั้นเด็กๆไปฝึกเขียนที่บ้านต่อนะคะอยากจะเขียนถึงตัว Z เลยก็ได้แต่อย่าลืมถ่ายรูปและส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบาย